พอหนุ่มก็งงนะว่าแบบพวกนี้นี่คือวิธีการหั่นเป็ดของที่ประเทศจีนนะคะเขาจะมีการหั่นให้มันติดเนื้อนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นรู้สึกว่ามันจะมีส่วนเนี่ยที่ดีที่สุดอ่ะคือมันจะมีเป็นคือเขาจะแยกเอาไว้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่แบบเหมือนจะมีแต่แบบหนังหนาๆกรอบๆใช่ป่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงขอบๆรอบๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวางไอ้ตัวที่แบบพอได้ไว้ตรงกลางดูมีดเขาซะก่อนนะฮะสุดยอดแห่งความคมเอาแล้วดึงออกทำไมล่ะตรงนั้นน่ะอร่อยเลยน่ะดูเป็ดเขาแบบน้ำมันเจิ่งมากเลยนะ very gristly ดูสักก่อนนี่นะเขาจะแยกเป็นส่วนๆไม่เหมือนบ้านเราแต่ว่าไอ้ที่สงสัยคือทำไมไอ้หนังตรงนั้นทำไมถึงต้องเอาไปแยกเอาไว้คือไม่ให้เรากินว่างั้นอร่อยนะเธอเริ่มหั่นส่วนต่อไปนี่คือเป็ดเขาจะต้องมีหนังติดเนื้อนิดหน่อยนะฮะคือจะไม่ใช่เป็นแบบหนังล้วนๆหรือว่าเนื้อล้วนๆเนี่ยจะต้องแล้วก็เนี่ยมีจะมีน้ำจิ้มให้แล้วนี่ตัวแป้งกลมกับตัวผักมาถึงโต๊ะแล้วน้ำจิ้มอยู่บนโต๊ะนี่น้ำจิ้มอยู่กับเขาเขาบอกเขาจะไม่ให้น้ำจิ้มเราจนกว่าเขาจะหั่นเป็ดเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครได้แด้วเป็ดจนกว่าเราจะทำเสร็จพิธีนี่นะคะมีการตกแต่งสวยงามมากตอนนี้ในใจน้องคนหั่นเนี่ยคงคิดว่าอยากจะปังตอมาสับหัวคนพูดทำให้หนักเสียสมาธิในการหั่นมากดูดีค่ะนี่หั่นไปเรื่อยๆนะฮะทีละหน่อยสวยงามมากแต่ปรากฏไม่ใช่เป็ดโต๊ะเราเปล่าตัวนั้นเพิ่งสั่งนี่อันนี้ของเราแน่นอนนะฮะเห็นมันขนาดนี้รู้สึกเจ็บคอขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเพราะว่ามันมากจริงๆโหยแต่ว่ามีดเขาคมจริงๆนะไอ้ตรงหั่นเข้าไปนี่แต่ละอันนี่ซึบซับซึบซับซึบซับนี่เขาเลาะแบบเป็ดกับบ้านเก่าแบบไม่ต้องเสียใจเลยนะคะว่าชีวิตนี้ได้หั่นออกมาได้หมดเนื้อหมดหนังเลาะกระดูกนี่ถ้าไม่มีเนื้อติดเลยก็เหลือแต่ว่าเรา1 2 3 4คนตรงนี้จะทานกันหมดหรือไม่สงสัยอาหารอย่างอื่นต้องหยุดกันรับประทานไว้ชั่วคราวนะเตรียมท้องสำหรับเป็ด อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะสำหรับประเทศต้องบอกว่าอะไรคะหาวชื่ออร่อยไหมคะน้องคนนี้น่ารักนะฮะเราพูดภาษาไทยเขาฟังออกค่ะโอเคโอ้โหนี่ถ้าจานใหญ่กว่านี้เขาคงจะหั่นจนหมดตัวนะคะแต่เผอิญว่าหมดเนื้อที่จานแล้วดูสิน่ารับประทานเป็นอย่างมากเชี่ยเชี่ยนี่ไอเป็ดที่เหลืออันนั้นเขาก็จะเอากลับบ้านไปกินกันเล่นแล้วก็ของเราก็ทานแค่ที่อยู่ในจานมาเสิร์ฟแล้วนะคะด้วยน้องคนสวยคนนี้เชี่ยเชี่ยนี่ขอชิมโอเคให้ดูก่อนนะคะน้องคนสวยกำลังถ่ายรูปอยู่
แบบ5กินเป็ดเขาบอกให้สมัยค่ะครับผมให้นะครับด้วย Thank you ใช่ค่ะโอ้เขามองได้มั้ยนะครับ Beautiful เออนี่คำจับเลยนะว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นน่าทานมากเลยอ่ะเจเริ่มมันอ่ะป้าแป้งจะทานโชว์นะคะขั้นแรกโยกแป้งโรตีออกมาทีละแผ่นนะยะแล้วก็มาร์คบนหน้าแล้วก็มาร์คฟงใบบนหน้าอ่ะไม่ใช่อันไหนนะส่วนที่ดีที่สุดที่จะเนี่ยตรงเนี้ยแก้ขอบตรงเนี้ยใช่หนักกรอบมีหนักกรอบดูดีเวอร์เลยใช่ใช่เลยอ่ะแกอย่าเพิ่งห่อสิแกลองกินแบบสดๆเอาชิ้นของสองชิ้นใช่ชิ้นเดียวของมือนะมือเลยค่ะมือเลยค่ะป้าแป้งหยิบผักนะฮะผักย่าผักย่าเอาแล้วตามด้วยน้ำจิ้มค่ะซอสค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะไม่มีน้ำให้อีกไม่เอานี่ชอนมีว่างป่ะใช่เลยชื่อได้ชื่อม้วนตำถึงปากเลยค่ะตำถ่ายถึงปากอร่อยเห็นลิ้นไก่เลยอร่อยใช่ไหมคะน่าทานของมันอันนี้ราคาเป็ดตกตัวเท่าไหร่นะ198หยวนนะคะก็จะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทลดอีก 15% เหลือ850บาทจานนี้แล้วเดี๋ยวดีขึ้นไปเลยติ๊งติ๊งติ๊งโอเคครับขอจบการถ่ายทำเท่านี้บ๊ายบายรับประทานอาหารบอนแอปเปิ้ล